อันนี้อัลโบอัลโบนะครับหรือถังลายเทียบๆแบบนี้เลยเท่าไรครับเนี่ยอัลโบ8ใบ 2,000 บาทไทคอนฟอร์มโตแบบนี้เท่าไรครับน้องฮอน 1,200 1,200 บาทเนาะเดี๋ยวสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันกับร้านแรกนะครับร้านน้องฮอนนะครับสวัสดีครับวันนี้น้องฮอนมีอะไรมามั่งครับโอ้โหลมมาอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่หลังรถเอามาขายป่ะครับเนี่ยขายอะมาดูกันตรงนี้ก่อนเลยอันนี้คือไทคอนฟอร์มโตแบบนี้เท่าไหร่ครับน้องฮอน 1,200 1,200 บาทเนาะครับครับมีกี่ใบเอ่ยมี6ใบ6ใบหมาย6ใบนะครับเลยสวยเลยนี่อันนี้อัลโบอัลโบนะครับหรือถังลายเทียบๆแบบนี้เลยเท่าไรครับเนี่ยอัลโบ8ใบ 2,000 บาท 2,000 บาทนะครับราคาดีมากๆเลยนะครับเอามาดูไอ้ข้างหลังคืออันนี้มันเป็นโชคครับโชคก้านยาวโชคก้านยาวทรงยีราฟนะครับครับแต่คือนี่นะครับมีชมพูแล้วเนาะมีชมพูแล้วนะก็จะมีตำหนินิดหน่อยตำหนินิดนึงนะครับอย่างนี้ฟอร์มนี้เท่าไหร่น้องฮอน 1,500 ครับ1,500 บาทโอ้โหฟอร์มใหญ่ราคาดีมากๆเลยนะมาดูกันที่หน้าร้านแล้วกันต่อนะครับที่หน้าร้านตรงนี้อันนี้คือไอ้ลิ้นมังกรเป็นลิ้นมังกรเนาะเขาเรียกสายพันธุ์อะไรครับแบบนี้ผมจำชื่อไม่ได้เขาเรียกอะไรซิเวอร์นี่แหละสักอย่างนึงแต่ต้นโอ้โหสูงมากนะใช่อย่างนี้แพ็กส่งได้ไหมเนี่ยได้ฮะได้จะคุ้มค่าส่งป่ะอย่างนี้ก็เอฟหลายๆต้นจะได้คุ้มเท่าไหร่ครับต้นนี้ต้นนี้100บาทครับมีไอ้มีหน่อมาแล้วด้วยมีหน่อแล้วเนาะ100บาทครับไม่รวมส่งเนาะไม่รวมส่งเนาะแล้วก็ต้นทางนี้มีต้นนี้ก็เป็นโชค9ชั้นโชค9ชั้นนะครับตัวนี้ออกด่างเหลืองส้มเหลืองๆส้มๆหน่อยเนาะส้มๆใช่ลายดีนะลายดีมีตำหนิช้ำน้ำนะครับเท่าไหร่ต้นนี้ต้นนี้ก็1,500ครับ1,500บาทโอ้โหราคาดีดีบอกเลยนะแล้วก็ตัวนี้คือโกลเด้นเบย์โกลเด้นเบย์นะครับคล้ายๆกับไอ้นี่เนาะอะไรนะคล้ายๆสุวรรณภูมิเนาะครับตัวนี้จะตระกูลเดียวกันแหละใช่ใกล้เคียงกันนะผมว่าดูจากลายนะผมจำไม่ได้ว่ารู้สึกมันจะเป็นลูกผสมกันนี่แหละมั้งอย่างนี้เท่าไหร่ครับฟอร์มนี้800บาท800บาทโอ้ราคาดีดีนะผมบอกเลยนะสวยมากใช่มาดูกันกับนี่โชคฟอร์มกอใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เทิมเลยนะอันนี้ก็โชคก็ชั้นต้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสามสีเลยใช่ครับมันเหมือนจะเป็นขอบใบมันจะริ้วๆเป็นสามสีแบบลายแบบฉลับนะลายนี้ฮิตเลยนะลายนี้ฮิตมากนะเท่าไหร่ครับตัวนี้1,500ครับ1,500บาทเหมือนกันโอ้ราคาดีมากนะครับโชคบ้านนี้บอกเลยราคาอย่างดีนะครับตัวนี้คืออันนี้ไอ้เล็กเชอร์อุ้ยเล็กเชอร์ฟอร์มเหลือยแบบนี้เท่าไหร่น้องฮอนอันนี้800บาทอุ้ยนี่เอาไปตัดได้เลยนะครับนี่นะครับเสาก็ได้ปกตินี่ที่เอามาขายคือที่แบบยกยอดมานี่ประมาณเท่าไหร่ครับราคาหมายถึงยังไงตัวเล็กเชอร์เนี่ยครับที่ว่าแบบสมมุติถ้าเรายกยอดมาขายนี่มันเท่าไหร่ครับประมาณราคาเนาะก็300-400มั้งครับ300-400เนาะข้อก็100-100กว่าบาทเนาะประมาณนั้นนี่นะครับอย่างนี้800คือคุ้มมากนะผมบอกเลยครับคุ้มมากตัวนี้คือออร์เรนอะไรนะออร์เรนมาเมล็ดออร์เรนมาเมล็ดเป็นฟิโลเดนดอนใช่ไหมใช่ครับเป็นฟิโลนี่นะครับลายสวยมากเลยนะครับเท่าไหร่เอ่ย450บาท450ครับลายแจ่มแจ่มสวยๆนะใช่ก็มาดูกันกับใบเลื่อยด่างอันนี้ใบเลื่อยด่างใบเลื่อยด่างฟอร์มใหญ่มากนะครับนี่นะเท่าไหร่ครับฟอร์มนี้250ครับโอ้ยราคาดีมาก250บาทครับต้นใหญ่เอาไปทำต่อได้ได้เลยสวยด้วยนะลายดีๆด้วยนะแล้วก็ตอกสตรอเบอรี่เชคสตรอเบอรี่เชคไม่ยอดเอาเท่าไหร่เอ่ยเอา600หกร้อยบาทนะครับนี่นะใบใหญ่นะครับโอ้โหลายใบใหญ่นี่นะเปรียบเทียบกับมือนะครับใหญ่กว่ามือใบใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เทิมเลยนะ600บาทเท่านั้นนะครับมาดูนี้โกดี้ใช่ไหมใช่โกดี้มินตัวนี้เป็นมินเนาะครับนี่นะครับเป็นมินนะ
ป็นฟีโลตัวหนึ่งนะครับที่แบบใบเขาถ้ามันโตเต็มใบคือหูมันจะอ้อมเลยเนาะใช่ใช่นี่นะคือเป็นไม้แปลกนะแล้วก็ไม้สวยนะครับเท่าไรเอฟอร์มนี้อันนี้600บาท600บาทโอ้ฟอร์มโตๆเลยนะเริ่มให้หูแล้วนะครับเนี่ยเริ่มให้หูแล้วนะ600บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็นี่บอดี้อันนี้คือคลาสเลนส์มาลันตา100นะครับสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะเป็นตระกูลคลาสมั้ยใช่ครับเป็นคลาสแล้วพวกในกระบะนี้นี่มาดูตรงนี้ต่ออันนี้คือกุ้งอะไรเอ่ยกุ้งด่างนี่แหละเป็นกุ้งด่างใช่ไหมครับมันเป็นด่างสลับด่างสลับเขียวกันนี่แหละมันเพราะใบนี้มันเขียวมันด่างตาเดียวเนาะใช่แต่ด่างฝั่งเดียวนะครับเท่าไหร่เอ่ยฟอร์มนี้400 400บาทโอ้ไม้4ใบนะ4ใบใช่แล้วก็มีตัวไหนอีกอันนี้ก็เป็นเสือพานเสือพาน3 4มั้ยครับใช่นี่นะครับเป็นอโกนิมามั้ยตัวนี้ใช่เป็นอโกนิมานี่นะครับสวยๆเมื่อก่อนแพงมากนะตัวเนี้ยครับตอนนี้อยู่ในที่ราคาเท่าไหร่เอ่ยก็ถ้าอันนี้400อันนี้500อันนี้คือ400เนาะใช่ครับต้นที่มีดอกญี่ปุ่นฮะมันจะเป็นหน้าขาวเนี่ยมันอันนี้คือญี่ปุ่นอันนี้คือเป็นตัวอินโดแหละเป็นตัวอินโดเนาะใช่อันนี้นะครับคือตัวนี้นะครับหน้าเขียวตัวนี้นะครับ400เนาะตัวหน้าขาวๆนี้300บาท500พี่500ใช่มั้ยโอ๊ยลดราคาเขาอีกแล้วอ่ะโอเค400กับ500เนาะครับนี่นะครับอโลคาเซียแจ็คเกอรีนแจ็คเกอรีนนี่ขุยไม้หายากนะผมบอกเลยครับใครยังไม่มีต้องรีบมาจัดนะเท่าไหร่เอ่ยต้นละ250ต้นละอุ้ยราคาดีมากนะครับ250บาทมี3กระถางเนาะมีเยอะกว่านี้เหรอเนาะใช่แต่ฟอร์มมันอาจจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงโอเคครับต้นฟอร์มนี้มาขายซานาดูแคนี่101ฮะซานาดูอุ้ย100ด่างใช่มั้ยซานาดูแคด่างเนาะเราเรียกว่าเผือกก็ได้มั้งมีก็อันนี้เผือกอันนี้มีเขียวอันนี้เกือบเผือกครับนะครับที่เหลือนี่คือเขียวไหมมันเผือกอันนี้คือเผือกใช่ไหมเนี่ยใช่อ่ะ100บาทแต่คือมันเป็นเผือกอย่างเงี้ยมันก็คงจะเลี้ยงง่ายกว่าพวกเผือกขาวเนาะครับใช่ก็100บาท EP ใบพายใบพาย50บาท50บาทครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้คือตัวนี้นี่กันสำริดสำริดฟอร์มโตมากฟอร์มโตมากวิลมพัดมากระพือวื้อๆอีกแล้วเนี่ยเท่าไหร่ครับตัวนี้1,200 1,200 บาทเท่านั้นมีน่าจะ2ยอดเนี่ยมีต้นฟอร์มดีมากฟอร์มดีมากนะครับมีดอกด้วยสวยๆเลยแล้วก็ตัวนี้พี่ตัวนี้คืออะไรใช่เป็นเซ่เป็นฟิโลไหมเป็นซิงโกเนียมซิงโกเนียมนะฮะใช่เอาแล้วสำเร็จนี่คือใบโตเต็มที่เขาจะเป็นรูปทรงนี้ไหมใช่ครับคือจะไม่ได้แปลงร่างไปไหนแล้วใช่ไหมใช่อย่างนี้เท่าไหร่อันนี้ใบใหญ่แล้วผมขายอยู่900บาทแล้วก็ตัวนี้เท่ามืออันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือมาละกอเลยนะครับเป็นตัวด่างไหมด่างอ่ะมันแบบมันเผือกแล้วปอยเขียวจริงๆมันต้องเขียวสีเนี่ยเป็นตัวเผือกอีกแล้วเนาะเท่าไหร่เอ่ยผมขาย850บาทครับเดี๋ยวมาดูมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอันนี้บุตรมิ้นอันนี้บุตรฟูมิ้นเนาะครับเท่าไหร่เอ่ย300ฮะเป็นไม้เนื้อเยื่อไหมใช่เนื้อเยื่อแต่มันโตแล้วเนาะอย่างเงี้ยรอดแน่นอนเนาะครับก็เลี้ยงข้างนอกเป็นเดือนละรอด 100% นะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกระบอนกระถาดการดำด่างการดำด่างต้นดำด่าง 1,500 ครับ 1,500 บาทโอ้ยฟอร์มโตมากนะฟอร์มใหญ่เบอร์เริ่มเบอร์เทิมเลยนะใช่ 1,500 บาทเนาะแต่นี่ลายแดงเข้าโอ้ยศัตรูศัตรูถึงฤดูของมันละนะครับตัวทำใจโตโตเลย 1,500 บาทเท่านั้นนะตัวนี้คือออเรียไหมไม่ฮะก็ไทคอนนี่แหละอ๋อเป็นไทคอนใช่ไหมทำไมมันเป็นสีแบบสีนี้นะมันจะออกครีมใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่สีมันสวยนะแต่มันก็ไม่ใช่แหละมันเป็นไทคอนนี่แหละเท่าไหร่ครับก็1,200ครับ1,200บาทตัวนี้คือ4ใบเนาะครับมี5ใบใช่ไหมใช่อ๋อใช่อีกใบโอเคครับ5ใบหมายฟอร์ม5ใบนะ1,200เนาะครับนี่นะครับก็จะมีประมาณฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้มีฝั่งนี้ด้วยลืมไปลืมดูฝั่งนี้มีนี่นะครับฝั่งพวกกลุ่ม
ใช่ร้านอย่างนี้สวยอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย 1,200 ครับ 1,200 โอ้โหครับฟอร์มใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้คือชำนาญแล้วเนาะครับเป็นไม้ที่ชำยากมากเลยนะไอ้ตัวเนี้ยต้นใหญ่ใบใหญ่สวยสวยเลยนะดังต้นใบตัวนี้ตัวนี้เป็นอัลโบอัลโบก็ใบละ300อันนี้คือด่างน้อยใช่ไหมอันนี้คือเรื่องด่างน้อยไหมครับแต่มันไม่ต่างจากต้นเดียวกันนี่แหละสามร้อยอันนี้ก็300เหรอใช่นี่ก็300นะครับนี่นะนี่นะแล้วก็มีประกายดาวเท่าไหร่เอ่ย250บาทตัวนี้คืออันนี้ไอ้เดลี่จักรพรรดิไหมใช่จักรพรรดิมินเท่าไหร่เอ่ย300หุยราคาดีดีบอกเลยนะครับแล้วก็มาดูฟิโลหูช้างฟอร์มนี้ฟิโลหูช้างเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นนี้400บาท400บาทนะครับครับใบเยอะมากใบเยอะมากใบเยอะมากนะครับกำลังเปิดลายสวยๆขึ้นมาเลยเนาะไปขยับกันแล้วถ้าอย่างอยู่ในนี้คือมีอะไรมั้งเอ่ยแพลทินัมซินดับซัสแพลทินัมเป็นฟิโลใช่ไหมเป็นไม่ครับเป็นพวกไอ้พวกหัวใจแนบอะไรพวกนี้อ๋อใช่อย่างนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้เท่าไหร่50บาท50บาทกระบาดนี้50บาทเลยก็จะมีตัวนี้คือก็อีพีมาเบิ้ลอีพีมาเบิ้ลเป็นไม้ข้อเนาะใช่ฮะ50บาทโอ้ยลมครับอันนี้แล้วก็มีเป็นแม็กซิมัมแล้วก็แซลมอนแล้วก็มีแซลมอนนะครับ50บาทมิวคอนมิวคอนฟิตตี้นะครับ50บาทครับแล้วตไลคันเนอร์ล่ะครับสวัสดีผมขาย100นึงอ่ะมีนะครับไตคันเนอร์นะครับกระถางละ100นะเมื่อก่อนข้อละกี่พันนะพูดแล้วช้ำใจมาดูกันตรงนี้นี่ไอ้กินคองโกไฮบริดกินคองโกไฮบริดหรือนั่งหลายเทพมากเลยนะใบใหม่ดังสวยเท่าไหร่เอ่ย 1,200 1,200 บาทเท่านั้นครับแล้วก็มาดูปักหมอละกดปักด่างก็กระถางละ400อ่ะ400นะครับนี่นะครับกระถางที่1เนาะแล้วนี่ก็เป็นกระถางที่2นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับนี่กระถางที่3เนาะกระถางละ400เท่ากันเนาะแล้วตรงนี้คือ7ซาตินใช่กระถางใบเท่าไหร่ครับเนี่ยกระถางละ400กระถางละ400เหมือนกันโอ้ยลมตัวนี้คืออัลโบเอาโบเนาะเอาโบอย่างนี้กระถางนี้เท่าไหร่เอ่ย350อ่ะ350วิราคาดีมากนะนี่นะครับวันนี้แบบอุปสรรคของการถ่ายวิดีโอของเราอาจจะเยอะนิดนึงนะครับลมแรงมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะร้านนี้มาหรือเปล่านะ อันนี้คือหรือเปล่าออมเพชรด่างออมเพชรด่างนะครับอันนี้800 800หุยฟอร์มนี้คือคุ้มมากนะกี่ใบเนี่ย6 7ใบได้ไหมฮอน2 4 5 6 6ใบนี่นะคุ้มๆเลยนะ800นะนี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นพุ่มสวยมากนี่อ่ะซูเปอร์บัมมันเป็นแอนโทเรียมไหมใช่อ่ะแอนโทเรียมซูเปอร์บัมเนาะครับนี่นะครับฟอร์มก่อใหญ่มากอย่างนี้เท่าไหร่เอ่ย 2,000 บาท 2,000 บาทเท่านั้นราคานี้ดีบอกเลยตำหนิใบหนึ่งก็นี่นะครับตำหนินะครับน้องนั่งหลังปิ๊กอัพมานะครับครับเดี๋ยวลองมาดูนี้ละงดครับละงดต่างมันชื่ออะไรนะมันบอลน่ะละงดครับละงดอันนี้ละงดด่าง990 990บาทครับผมทุกคือมีค่าส่งนะครับนะก็เหมา150บาทเหมาเลย150บาทครับกี่ต้นก็150เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยเนาะฮอนเนาะโอเคนะครับเกิดใครที่สนใจต้นไหนเนาะแอดไลน์นะครับเบอร์090 982 7207น้องฮอนได้เลยเนาะโอเคครับสวัสดีครับ